เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลฝันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมไดโบ2เกมเก่าเล่าใหม่ครั้งนี้พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วพาร์ทที่5นะแอคที่2แล้วครับเอาล่ะคุณชวกรครับเราพร้อมที่จะตะลุยแดนทะเลทรายแล้วใช่ไหมครับครับผมพร้อมมากเลยตอนนี้ผมได้เข็มขัดใหม่มามาได้ของใหม่อีกแล้วเหรอครับใช่ครับเข็มขัดพกยาเพิ่มอีกแถวหนึ่งครับสีทองด้วยโอ้โหได้เดี๋ยวผมเปิดเควสก่อนน่าจะเป็นคนตรงในนี้ใช่ไหมนี่คนนี้คุยเลยครับมันน่าจะได้ทั้งหมดมาครับใช่ไหมเดี๋ยวต้องคุยใช่ครับได้แล้วครับโอเคให้หารังของระดับเมนต์นะครับรังของมันที่อยู่ข้างใต้ครับทางนี้ครับคุณชพกรข้างบนครับจะมุดท่อแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องมุดท่อครับมันบอกว่ามันอยู่ในท่อครับนี่แน่นอนปักอืมขอไปก่อนเลยโอเคนี่หามันให้เจอครับไปครับเดินครับเดินไปนะครับโอเคเดินครับเดินด่านนี้ดูยังไม่เจอศัตรูนะเนี่ยเอ๊ะมันมีศัตรูหรือเปล่าอย่าประมาทนะครับเจอแล้วกระดุกม้าโอ้โหได้แหวนอันแรกประเดิมได้แหวนเลยครับเขาลองซิแหวนแอคนี้โอ้โหเมจิกไม่เกี่ยวกับพวกเราทั้งคู่เลยครับไปทางไหนดีครับทางนี้นะตัวนี้เท่ดีโอ้ตัวนึงจัดให้ครับอ๋อนี่เป็นหอกพิฆาตบอสใช่แล้วใช้ยาวแน่นอนครับของมีชื่อครับอันนี้ตียาวด้วยตีไกลธนูมีชื่อบ้างเลยไอ้นี่มันรังหนูนี่โอ้รังหนูได้เงินหั่นมันผมชอบนะตัวเนี้ยตัวมันสูงดีครับเท่มากเลยมาสิครับขยับชอบมากพอใช้กับสกิลตีรัวนี้ผมสนุกเลยครับเดี๋ยวเราลืมปาร์ตี้หรือเปล่าครับผมไม่ได้บัฟใช่ไหมอ๋อใช่ปาร์ตี้ครับอินไวท์เข้ามาครับไม่งั้นผมจะตีคุณได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองยิงคุณสักทีได้ไหมอย่าเราต้องนี่ก่อนเราต้องปรับให้พร้อมตีกันก่อนโอเคครับปาร์ตี้ครับโอเคได้บัฟแล้วผมนี่แบบบางทีก็ตีแรงบางทีก็ตีเบาไงเอาแน่เอานอนกับอาวุธประเภทนี้ไปทะนูเหรอวิ่งมาฟาดแจเคของให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมเองชอบมากเลยไอเทมโอ้โหกระดิ๊ดมีไฟด้วยนี่ปุ๊บเนื่องจากว่ามันเป็นธนูเหมือนคุณครับแรงผมเองมันเยอะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมต้องอัพวิทสักหน่อยละจำเป็นเหรอครับเน้นหลบครับหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นตรงนี้ท่าทางน่าจะหนักก่อนแล้วยาสู้ผมอัพคีเยอะเกินครับได้ดาบหลบเพิ่มได้ดาบ2มือครับสีทองเดี๋ยวค่อยคิดเฮ้ยใหญ่แล้วเจอบอสครับตีสองเฮ้ยมันตีเบิร์นมานาผมหาเรื่องผิดคนแล้วครับมีแต่ยาที่แบบว่าพลังชีวิตทั้งนั้นเลยอ่ะเก็บครับโอเคพร้อมครับน่าจะทางไปข้างล่างครับทางตันครับโอ้โหจบเลยวิ่งมาทั้งไกลเจอทางตันเนี่ยมันจะทางนี้ทางนี้ผมว่าทางนี้อาจจะใช่โอเคกระดุกผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นดาบคู่ดีไหมครับไม่ยังไม่เท่ครับดาบคู่ยังมันต้องตกดาบเท่ๆมาให้เราก่อนทางตันนี่ครับทางตันนะ
ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้มีแอบอยู่นี่โอ้โหเก็บอะไรอะสามีหน้าวิ่งได้ไม่จำกัดสักครู่เอ๊ะคุณวัดขวางผมคุณขวางผมไม่มาทางด้านคุณนะขวางผมเราต้องย้อนขวางผมไม่คุณขวางผมเฮ้ยจริงเหรอเราบั๊กเหรอจริงมันคือทางตันเดี๋ยวผมเดินเข้ามาคุณออกไปไหมไม่ผมออกไม่ได้คุณอยู่ข้างในเอ้าผมมาอยู่ข้างในผมมาอยู่ข้างในเนี่ยผมอยู่ข้างในสุดคุณเห็นเนี่ยคุณมาอยู่ข้างในสุดจนเบียดผมแล้วเนี่ยเปิดเดินออกไปโอเคเอางี้ผมเข้าคุณเข้าไปก่อนคุณเข้าไปก่อนแล้วเดินออกไปออกแล้วนะโอเคเสียวับฟรีไปครับเมื่อกี้แบบหามากเลยไปไหนไม่ได้กันเลยอ่ะไปเจอในจอผมอยู่ข้างในสุดนะผมแบบผมติดออกไม่ได้ตอนแรกอะผมไม่ได้อยู่ข้างในแต่ว่าคุณมาบีบผมอยู่ข้างในในตอนจบไงมีบั๊กอย่างนี้ด้วยฮะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับแบบคอนเนคชั่นนิดนึงเน็ตนิดนึงผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะเกิดจากว่าจอของเราแต่ละคนนะมันเห็นตัวละครยิ้มไม่ตรงกันหรือเปล่าใช่ไหนครับอุ้ยเดี๋ยวพวกนักธนูพวกนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยเจ็บออกการอยู่ไปกันลบผมขอรีเลือดแป๊บนึงคุณอย่าไปสู้นะอย่าไปสู้มันผมขอกินยารีเลือดผมขอเวลามันค่อยๆขึ้นมันค่อยๆขึ้นมันติดกับผมแล้วแหมต่อให้เป็นคนแทงก็มันก็ไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับยังมีอีกอ่ะยังมีอีกอ่ะหลายมากเฮ้ยยังมีอีกหลบได้ครับยาครับกินยาแทบจะกินยารัวๆเลยเนี่ยสู้ได้เนี่ยโสก็เป็นแอค2จริงครับกลายเป็นไอ้ตัวใหญ่นี้อ่อนไปเลยครับ เจอตัวนั้นตัวเดียวนี่เฮ้ยเจอทางน่าจะทางไปต่อมันอาจจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือเอ๊ะอันนี้มันคือทางอีกทางนึงไงอ๋อของเมืองทางเข้าอีกทางนึงใช่โอ้โหเงินกองหนึ่งนี่ให้มากกว่าแอคหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับทางนี้ทางตันนะครับผมเองเยอะเยอะมากเฮ้ยไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วเยอะมากเลยมันอยู่กันเยอะมากเอาไงดักตีโอเคเดี๋ยวผมนำผมยิงคุณยิงเออนั่นแหละมันอยู่แล้วมันแยกมันหน่อยแล้วติดไหมครับติดกลับแล้วทีละตัวครับทีละนิดโอ้โหหน้าไหมผมพยายามอยู่โอเคมันไม่มีบอสเหรอเยอะขนาดเนี้ยไม่มีครับมันเป็นแค่กองพวกมันที่เดินรวมตัวกันอย่าเข้ามานับทางตันโอเคครับ ไม่เข้าครับเฮ้ยเนี่ยเจ๋งละโอ้โหเราเดินวนสุดเปิดทั้งแมปครับทางนี้ล่ะอย่าทางตันโอเคลงครับทางนี้เป็นไงดูชั้นก็ทางนี้ก่อนทางนี้ระวังบอสนะครับชั้นนี้น่าจะมีบอสทางนั้นตันครับผมลืมพูดผมลองเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยนะแป๊บนึงนะโอเคครับจะถือโล่เหรอครับไม่ดาบคู่นี่ดาบไม่ใช่ดาบคู่สี่ดาบสองมือครับนี่แบบเท่มาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนฟันวืดครับวืดไม่มันเป็นเสียงเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์มันวืดครับมันวืดผมได้ยินเสียงฟันวืดเนี่ยมันวืดครับเออไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนเลยอันนี้แหละมันเพิ่มเด็กเยอะดีอันนี้มันเพิ่มเด็กตั้ง10กว่าไงวืดถูกต้องเมื่อกี้แบบวืดทางนั้นตันใช่ไหมโอเคทางตันครับยาผมเริ่มจะหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องหาโอกาสกลับเมืองไปเติมสักหน่อยโอเคครับโอเคผมใช้อาวุธอันนี้แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บยาไว้หน่อยนี่นี่เอาแก้วยิงมันเลยครับเฮ้ย
ุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยข้างบน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 มีเสามีเสาทั้งสองอันครับแต่เราต้องจัดการพวกมันได้ก่อนนั่นเสาอะไรครับเพิ่ม HP อันนี้เพิ่มมานาครับโอเคเติมมันเฮ้ยมีเสาอีกอันนึงพอเพิ่มเก็บมันดีครับแล้วคุณออกตัวไปถูครับได้แหวนมาเยอะเลยนะโอ้โอ้ไปแล้วจะเย็น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 ไหมใครมันนี่โอ้เยอะจริงไม่เป็นไรครับผมมีโล่อยู่ผมมีโล่อยู่บนหัวไอตัวนี้ตัวนี้ง่ายง่ายไปเลยทำไมชอบมีตัวธนูนี่เยอะมากมันรู้ว่าเราไม่ชอบหรือเปล่าเวลาผมโล่สถานฟ้าโอ้โอ้เยอะเยอะจริงตัวแดงใจหนูก็บอสมีตัวแดงครับไม่ผมเจอมัมมี่เจอซอมบี้ครับมันมีพิษด้วยมันปล่อยพิษผมเลือดไม่เต็มตอนตายมันปล่อยพิษครับตอนตายมันปล่อยพิษมันร้ายโอเคครับไม่ใช่ทางนี้มาประจบกันโอเคจะไปทางไหนต่อดีครับทางซ้ายไหมครับนะครับทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเจอตัวนักธนูสวัสดีสวัสดีต่างตันหรือเปล่าไม่ตันครับเจอเวลโอเคเปิดวาร์ปคุณจะกลับไปเติมอะไรไหมครับผมไม่มีนะเจอวาร์ปแล้วผมโอเคนะโอเคครับงั้นไปต่อครับผมโอเคข้างบนนะครับแล้วก็มีทางซ้ายโอเคครับทางอย่าครับอย่าครับโอเคครับ อันตรายเฮ้ยเดี๋ยวมันเติมกลับมาใหม่แล้วเรากินยานั้นได้มันเติมเรื่อยๆนี่ดีแฮะทางนี้ดูกว้างดีเจอชั้น3ครับโอเครวยครับผมโอ้มันอยู่ชั้นนี้เนี่ยแหละบอสใช่ไหมครับผมกดดูก่อนมันยังไม่บอกยังไม่บอกครับแต่มันอยู่ชั้นนี้เนี่ยแหละมันชื่อว่าชื่ออะไรนะราดามเมนมีฮันเทรสโอ้ต่อยเฉยนั่นไงคุณติดพิษมียาแก้ไหมครับมียาแก้ไหมนี่ครับผมเลือดลดรัวอุ้ย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 ตรงนี้กระดูกแดงมาเนี่ยยาแก้พิษผมพกติดตัวเอาไว้เผื่อเฮ้ยผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเป็นเสียงเวทอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยนี่ไงเอ้ยทำไมเจ้านี่มีวงออร่าอะไรสักอย่างนึงบอกว่าน่าจะมีบอสอยู่ใกล้ๆนะพอโทษเดี๋ยวมันมีวงออร่าด้วยครับเหมือนไปเอาบัฟมาจากใครไม่อยากตีใกล้เลยไหนได้บอกมันเจอแล้วผมเจอบอสโอเคครับยิงมาครับยิงมาครับกูติดพิษเดี๋ยวผมเข้าไปหันโอเคไม่ใช่ตัวที่ตามหาเป็นสีทองครับผมนะเดี๋ยวผมจัดยาแป๊บโอเคทำไมยามีความหายากแป๊บนึงนะนี่มันไม่ใช่ I am overburdenedมาแล้วให้ยาน้อยลงครับใช่ไม่มันให้อาจจะให้เท่าเดิมครับแต่เรากินกันเยอะขึ้นครับ ผมลงดูแล้วกันมันดูไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะตีทีเดียวตายครับสมว่าเป็น RNG weapon จริงๆความโลภติดพิษแล้วครับยาแก้พิษเยอะมาสิครับอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะน่ากลัวไม่มีอะไรครับโอเคผมไม่ค่อยชอบซอมบี้พวกนี้เท่าไหร่เลยอ่ะมันปล่อยพิษนี่แหละขัดขวางการเดินทางของเราครับชอบมากเลยตีรัวๆแบบนี้ศพเพียบตัวนี้เร็วฮันเทนจะเร็วสินะ
ินมันตีผมแล้วตายไปเองครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแหวนอันนี้ตันครับเพิ่มความแม่นในการโจมตีครับผมว่าอดีอาจจะโอเคสำหรับผมนะถ้าคุณคิดจะใช้ดาบมันนั้นนะจะใส่ชุดนี้ต้องสเตรนจ์48ผมเปลี่ยนแหวนนี้ไม่ได้ผมกำลังไปครับจริงๆผมน่าจะเอาออร่าเพิ่ม HP ขึ้นมาหน่อยนะโอ้สกิลคูณโอ้ยิงแบบหนูเพียบแหลมครับเอาไว้ถ้าหลงบอสมันเลยครับผมขึ้นมาทางนี้ไม่เจออะไรเลยมันกำลังจะไปชนกับทางเก่าแล้วนะเนี่ยหรือว่าจริงๆมันคือทางไปตรงไปครับมันมีทางตรงอยู่แล้วทางนั้นมีสองอยู่ว่าน่าจะเป็นทางตรงหรือเปล่าตรงเสือนะตรงที่มีให้เก็บบัฟเมื่อกี้ไม่แต่ตรงนี้ก็มีนะเอางี้เราแยกกันก่อนนะครับเพราะตรงเป็นทางตันนี่นะผมโดนหลอกเรียบร้อยครับคุณโดนต้มตอนนี้คุณมีสกิลบวก2อยู่น่าจะโหดเอาการอยู่นะสุดยอดครับแรงมากกิงแบบโดนทุกตัวผมว่าทางนี้น่าจะใช่เลยนะเนี่ยมันตรงมากๆเลยเก็บยาอย่าเหยียบอย่าเหยียบตายซะวิโดนอ่ะผมอ่ะวู้กวาดแบบมาสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยาแก้พิษเผื่อไว้ทางนี้ตันไหมเนี่ยไม่ตันครับเกือบตันเจอเจอแล้วเควสขึ้นแล้วครับเควสขึ้นแล้วมันบอสอยู่ในนี้แหละผมดักไว้ให้ผมดักไว้ให้บังตรงนี้ไว้ให้ยอดคอมโบสปาร์ตัน300ไม่ให้ไปห้องแคบผมจะบังคุณให้ด้วยเนี่ยมาสิครับอยู่ไหนมันมีตัวทำไมผมติดไอ้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างในมัน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 อยู่ข้างในอยู่ข้างในเนี่ยแหละตัวที่ปล่อยมันชุบดำๆใช่เหรอนี่เจอแล้วผมหันมันอยู่อุ้ยมันชุบมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกำลังยิงอยู่ครับอยากตีบอสขอตีมันอึดมากโหตายซะโอเคตายละอะไรอ่ะโดนอุ้ยอุ้ยของเพียบเลยอุ้ยของแบบมีชื่อเฮ้ยมันเป็นหนังสือครับโอ้เดี๋ยวอันนี้อะไรโดนเหรอโดนเหรอโดนเหรอเจ็บเหรอไม่เจ็บนะไม่รู้ไม่เจ็บ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 ผมมีประสบการณ์ไม่ดีกับมันคุณเก็บเลยครับมันเอาไว้กดคลิกขวาเพื่อเรียนสกิลครับใช่ยะเออคิดแปลว่าเราเรียนสกิลได้2อันเลยเนี่ยเพราะผมเลเวลอัพมาด้วยอ๋อมันให้แต้มใช่ไหมครับใช่ครับมันให้แต้มสกิลครับดีนะผมเอาสกิลตีพี่ฆาตของผมก่อนแล้วก็เอามีคนแนะนำให้ใช้อันนี้ปาร์ตี้ดาเมจบวก25อู้เยอะจัง 25% ดาเมจผมเพิ่ม 50% แอทแทคสปีดอู้ดีมากเลยอ่ะโอ้แต่ผมเอาอันนี้ถ้าหลบมันมี2อันคือหลบมีลีกับหลบระยะไกลผมถึงว่าทำไมผมโดนธนูทุกดอกเลยอ๋อโอ้อะไรเอ่ยเหมือนน่าจะเป็นของที่เราต้องเอาไว้ทำเควสนะครับอันเนี้ยเควสอุ๊ยเควสขึ้นใหม่อันใหม่ต้องเอาไปให้กับเคนในเมืองครับโอเคเราต้องเอากลับไปให้อุ๊ยเกาะอันนี้มันดูแข็งแกร่งอ่ะผมไหนครับบีสอะไรสักอย่างเนี่ยเปรียบเทียบไม่ลองส่องดูหรอครับคนนี้ผมโยนของอันนี้ก่อนของผมว่าเต็มอยู่เหมือนกันโอ้โหเกาะเยอะกว่าอันเก่าเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่มีบัฟเลยนะเดิมๆมัน65ครับเราคงอันที่ผมใส่อยู่เนี่ยมัน61มีบัฟด้วยก็เปลี่ยนไปก่อนอันไหนดีกว่าแต่ตัวคุณกลายเป็นใส่เกาะทองแล้วครับสวยขึ้นเท่เข้าไปเลยครับโอเคเฮ้ยทำไมมันมืดอ่ะเป็นตอนกลางคืนเหรอเจ๋งแฮะผมว่าใช่นะครับนี่ๆใครของครับผมส่งเควสก่อนสิครับโอเคส่งเควสละเรียบร้อยคุณจะไปซื้อของอะไรใช่ไหม
เดี๋ยวผมไปเปิดเควสอันที่2รอเอาไว้ให้ก่อนแล้วกันคุณเคนครับผมเจออะไรไม่รู้ครับโรดริกสครูลวอทอะฟอร์ทูเนทเทิร์นออฟอีเวนท์อ๋อมันบอกว่าให้เราไป Hall of the Dead ที่อยู่ใน Dry Hills นะครับให้ไปหาคิวบ์เขาบอกว่าให้เราไปที่ Hall of the Dead ครับอยู่ใน Dry Hills ครับต้องไปหาอันนั้นครับเดี๋ยวผมขายของก่อนแล้วกันคุณผู้หญิง It is an honor to serve you. ขายดาบก็ขายไปขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยต้องยอมรับนะว่ายาน้อยมากเลยอ่ะมันดรอปน้อยมันดีจังแล้วก็ขายยาไปเลยก็ได้พร้อมมากเลยพร้อมที่จะตีคือช่องมันเต็มไปหมดแล้วผมอยากได้คิวมากๆไปครับเราไปหาไอเทมสำคัญกันดีกว่าไอเทมที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ครับนั่นคือคิวครับแต่แป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าเราสามารถจ้างลูกน้องของด่านนี้ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวผมหาคนจ้างลูกน้องก่อนมันคนไหนคุณหรือไม่ใช่ชวากรได้หายไปแล้วคุณหรือไม่ใช่ผมได้เปิดไมค์ครับเฮ้ยอ้าวผมไปเขอคุยอะไรแล้วเควสขึ้นใช่เหรอใช่ครับผมคุยไอ้นี่มันไม่มีสัญลักษณ์เควสนะครับมันขึ้นเควสสุดท้ายเฉยเลยอย่าเพิ่งไปครับอันนั้นอย่าเพิ่งไปครับมันอันสุดท้ายเลยนี่แหละคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้เขาให้เราจ้างทหารได้ครับแล้วก็เป็นทหารสาย defensive offensive หรือว่า combat ครับผมว่า defensive นี่มันอาจจะเป็นออร่าก็ได้นะคุณจะ offense หรือว่า defense ครับแต่ combat นี่ไม่แน่ใจผมเอาดีเฟนซ์มาแล้วกันเดี๋ยวลองกดดีเฟนซ์มาก่อนผมจะได้ดูเอาคอมแบทแล้วกันผมเอาคอมแบทเอาเจ้าโอเคเจ้านี่มันไปไหนแล้วอ่ะอ้าวมันเดินไปด้วยแล้วมันใช้หอกมันเดินไปไหนแล้วอ่ะมันใช้หอกครับมันใช้หอกมันมีความสามารถอะไรครับเนี่ยไม่รู้ครับต้องลองออกเฮ้ยผมลองเข้าในนี้ดูก่อนแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเอาออร่าออกสิผมเอาออร่าอันนี้ออกด้วยคุณเมื่อกี้คุณเอาคอมแบทไปใช่ไหมเปล่าผมเอาออฟเฟนซีฟมาไม่เห็นมีอะไรเลยผมไปแทงเลยผมเอาคอมแบทแล้วกันถ้างั้นครับผมเรามีทหารจิ้ม2คนเนาะเดี๋ยวทำไมมันเป็นดูเป็นพลหอกหน้าประตูทั้งคู่เลยผมก็เป็นพลหอกเหมือนกันไปครับเควสนี้เป็นเควสที่สำคัญมากไป Hall of the Dead ที่ Dry Hill ครับหาคนอุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ไปปังร็อกกี้เทรดอะไรด้วยตัวนี้มันเทรดอ๋อตัวนี้มันเป็นทั่วไปตัวนี้ขายอะไรครับโอ้ถ้าจะเติมยาไหมผมซื้อยามาเติมก่อนละกันผมจะเติมยาสักหน่อยครับเติมแหละขออนุญาตเดินเข้าไปก่อนนะครับคืออุ๊ยเนี่ยนกแร้งอุ๊ยทำไมตีแรงอ่ะอย่าแล้วเพื่อนผมกำลังจะตายแล้วเนี่ยลูกน้องผมเดี๋ยวคุณใช้งานเขาหนักเกินไปอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ใช้งานหนักเลยอ่ะคือศัตรูอ่ะร้ายครับโอ้ศพเต็มเลยไม่ใช่ครับประเด็นคือไอ้ตัวด้วงเนี่ยตีแล้วมันมีไฟฟ้าออกมาด้วยครับต้องโดนเหมือนหนูที่ผมโดนแน่ๆเลยแต่มันเป็นตัวธรรมดานะก็แหละแต่ตัวหนูที่ผมเจอก็เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ระเบิดไฟฟ้าออกมาเลยรัวใช่ไหมครับใช่นั่นแหละผมโดนมาแล้วที่ผมตายครับมันเป็นหนูวิ่งมาแล้วก็ยิงธรรมดาเนี่ยครับมันระเบิดไฟฟ้าใส่ตายเลยนกอะไรไม่บินนะเฮ้ยนี่ไงคุณมีออร่าอะไรไม่รู้โอ้อย่างเงี้ยแหละมันเป็นเหมือนอ๋อตัวคอมแบทมีออร่าหรือนั่นตัวของผมใช่ไหมใช่นะตัวของคุณดีนะออร่าอะไรอ่ะ
ผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อ Attack Rate เหรออาจจะใช่นะผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยๆมันให้บัฟข้างล่างมาอีกอ่ะมันมี2บัฟแล้วครับเรามีกันบัฟกันเต็มมากเลยอ่ะตอนเนี้ยดีครับดีมากอ๋อใช่มันเพิ่มหูยบัฟโหดมากบัฟอันไหนครับมันเพิ่ม Attack Rate ผมมา1แบบ2เท่าเลยอ่ะมี500มันกลายเป็น 1,000 เลยครับโอ้คุณ500เป็น 1,000 เหรอผมตอนนี้มี600ครับน่าล่ะมันตีแม่นกว่าผมเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ผมมีค่า Attack Rate 1,100 มัลติเพิลช็อต 1,100 ครับผม600กว่ากว่าสูงปี๊ดเลยไม่อยากตีนี่เลยเฮ้ยแต่มันยังเบาอยู่ผมไม่ชอบมันเลยอ่ะผมไม่ชอบมันสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำลายข้าวของรอแต่ถ้าไอตัวพวกเนี้ยผมโอเคไอเนี้ยไม่ชอบอ่ะสุดคือตัวคอมแบทมันจะแจกครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับท็อปชุบแล้วคุณเอาอะไรมาผมเอาคอมแบทมาครับไม่ของผมก็มีนะของผมก็มีบัฟนะมันมีบัฟทั้งคู่เลยอ่ะใช่เดี๋ยวงั้นคุณเดินแยกออกจากกันเราจะดูว่าของใครเป็นของใครครับโอเคครับอันนี้ของผมเป็นบัฟไอ้นี่ครับบัฟแม่นเป็นบัฟแม่นครับแล้วตรงนี้ตรุสีทองโอ้โหระเบิดใส่อีกเดี๋ยวนะแล้วคอมแบทของผมคอมแบทเนี่ยผมเดินมาแล้วอ่ะคอมแบทผมวิ่งมาแล้วอ่ะแต่ถ้าของคุณมาจะมีสีฟ้าเสริมเข้ามาครับผมก็ไม่รู้มันจะมาอะไรผมไม่ดีเลยทิ้งดีกว่ามันเป็นเกี่ยวกับรีเจนหรือเปล่าผมกำลังคิดอยู่อ๋อหรือคอมแบทมันคือรีเจนมานาหรือเปล่าแบบนี้เป็นไปได้นะแต่เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่เพิ่มสเตตัสเลยครับของคุณนะเพิ่มแม่นเพิ่มเยอะด้วยไม่แน่ใจครับไปปกติสีฟ้าของคุณมันจะทำอะไรได้นะครับมันจะเป็นมานายังไงไม่ถ้าเป็นสีฟ้านะถ้าเป็นตัวผมนะมันคือเพิ่ม HP เรื่อยๆครับมีรีเจนน่ะแหละมี HP รีเจนติดตัวปกติเกมนี้แล้วอุ๊ยนี่ทางไปคุณต้องลองดูว่าคุณรู้สึกว่ารีเจนเร็วขึ้นผมต้องให้เลือดลดอะครับแล้วต้องลองดูแต่ถ้าลูกน้องเราเพิ่มเลือดได้ผมก็โอเคนะพอลูกน้องเราเนี่ยแบบมันต้องมีเพิ่มเลือดนะครับลองให้มันตีอุ้ยโดนมาละขึ้นเองขึ้นเอง HP ขึ้นเองครับโอเคแข็งแกร่งครับผมว่าจริงๆของคุณกับของผมมาสลับกันคุณควรเอาพลหอกเด้งเลือดไปแล้วผมควรเอาพลหอกแม่นยำมาใช่ออฟเฟนเนี่ยผมออฟเฟนเฮ้ยแต่ผมแม่นหน่อยก็ดีนะผมจะได้แม่นๆหน่อยไงผมมาตีไม่แม่นเลยอ่ะเดี๋ยวดูดิตีแบบไม่ค่อยจะโดนโอเคนี่เดี๋ยวมีตัวหัวหน้าครับไม่คนหอกตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วเหรองั้นคุณต้องยืนเฉยๆเพื่อเพิ่มเลือดก่อนให้มันเด้งเลือดสักครู่ครับผมมันน่าจะเด้งเลือดไว้ยาครับเก็บยาผมได้คาถามาขอเช็คหน่อยโอเคยาผมค่อนข้างโอเคนะเฮ้อผมได้อาวุธตีแล้วดูดเลือดครับสำคัญไหมนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 3% ครับโอ้โห1ครับเชื่อผมขึ้น1งั้นไม่เอามันผมมั่นใจว่ามันจะต้องขึ้นแค่1ครับนี่ดิโยนระเบิดจากระยะไกลอ่ะร้ายที่มันเสียบไว้เลยโหดมากแต่ผมชอบนะที่ได้แบบออร่าเพิ่ม HP อย่างเงี้ยผมไม่โอเคอ่ะอาวุธดูดเลือด1แล้วตัวผมก็มีออร่าด้วยอีกไงแต่ถ้าจะให้ดีต้องผมรู้ว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นออร่าอันเนี้ยคุณจะชอบคุณจำได้ใช่ไหมว่าผมมีออร่าบวกแอทแทคครับลองดูผมอยากลองลองดูผมเปลี่ยนละขึ้นมาเป็นเพิ่มประมาณ4หน่วยครับซึ่งก็เยอะอยู่เอาไหมอีกอันหนึ่งคือสะท้อนไงผมเอาสะท้อนดีกว่าแต่ความต่างมันคือผมอะสะท้อน 610% ของที่ศัตรูมันตีผมไงคือถ้ามันตีผมหนึ่งเงินคุ้มเงินสะท้อนคุ้มกว่าใช่ผมสะท้อนกลับคืนไป6เท่าเนี่ยมันตัวระเบิดเลยตีแต่ว่าถ้ามันกว้างอ่ะมันไม่นับไงมันเอานับแต่ระยะใกล้อ๋อเอาหมาใกล้ๆอ่ะโดดมาก็โดนสิครับ
เราต้องหาถ้ำที่อยู่ที่เนี่ยหาถ้ำหาถ้ำไอ้พวกไอ้นี่นี่ไร้กาดมากตีแล้วมันกระเด้งอ่ะเจออะไรเนี่ยใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรครับมันคือบันไดขึ้นมาครับโอ้ยผมเจอตัวสีตัวท้องลงมาเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับคนหอกคนหอกผมไม่ลงมามันสู้มันไหวไหมโอ้ยตัวท้องผมหันมันอยู่ตีไม่โดนอ่ะต้องให้คุณตีอย่างเดียวเลยอ่ะผมว่าคุณต้องอับครับลูกน้องคุณก็ตีไม่โดนเดี๋ยวนะเฮ้ยโดนมันลดอยู่มันลดอยู่ผมไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นครับอาจจะเจออะไรก็ได้ดูเถอะมันไล่แทงนี่แหละต้องเจอการสะท้อนครับแล้วเรามีกันหลายคนทุกคนได้รับบัฟสะท้อนผมต้องถือโล่แล้วครับไม่ต้องตีครับไปยืนเท่ครับสะท้อนอย่างเดียวใช่ครับไหนคุณก็ตีไม่โดนแล้วถือโล่สะท้อนเลยทำไมคุณพูดอย่างไรล่ะมันก็ต้องตีโดนบ้างไงมันตีไม่โดนนี่ถ้าคุณถือดาบมันจะมันเสียงมันจะฮามากนะวืด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 อันนี้อะไรอ่ะไฟชรายป้องกันไฟครับเดี๋ยวคุณต้องหาประดับเปล่าประดับเพิ่มแม่นมันมีเยอะอยู่ใส่อยู่นะเอาจริงใส่ทั้งอันทั้งสองอันเลยเท่าไหร่ครับของคุณบอกเท่าไหร่ครับอันนี้บวก36ครับของผมมัน1มีอันเนี่ยบวก49แล้วก็บวกได้อีก2อ่ะผมมีตีดูดเลือดละ3% ผมว่า1แน่นอนอ่ะ I can't carry it อันนี้ต้องเก็บทางตันหรือเปล่าแต่ของผมค่อนข้างเต็มนะโอ้ไม่โดนหลอกเป็นไงไหมเจออะไรไหมเจอมอนสเตอร์2ตัวครับแล้วก็มีทางไปต่อครับโอเคทำไมกดแท็บมามันก้อนแดงๆมันคือกำแพงหินครับทำในแบบเหมือนรากไม้หรือหญ้าอะไรสักอย่างตอนนี้ผมไม่ได้รับออร่าครับเศร้าใจลูกน้องคุณไปไหนเนี่ยลูกน้องผมเหรอเดินก็วิ่งตามกันมาอยู่นะแบบนี้กว้างมากเลยอ่ะหันสิครับหันสิครับเห็นไหมผมก็ตีโดนนี่เนี่ยโอ้โหเองผมกันไฟอยู่ผมกันไฟตัวผมกันแต่น้ำแข็งคุณกันพิษแล้วหยดน้ำนั่นกันนั่นมันเป็นอันนี้ต้องเก็บช่องเต็มครับผมเต็มเหมือนกันครับเดี๋ยวกลับไหมเฮ้ยไอพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมเพิ่งรู้ผมเก็บไอ้นี่มาผมลองสอบตีไม่โดนเลยอะตีไม่โดนเลยวืดแบบคุณต้องเก็บเงินไปสองประดับไอซื้อประดับครับเพื่อหาประดับสีทองที่จะเพิ่มสเตตให้กับคุณอย่างสูงหวังว่านะครับนี่ทางไปต่อแล้วนี่ถ้ามันนี่อะไรอ่ะไม่ใช่ครับต้องกลับครับพอมันอยู่ที่นี่เราต้องหา Hall of the Dead ครับมันน่าจะเป็นดันเจียนในแบบนี้ครับถ้างั้นผมเดาว่ามันน่าจะอยู่ตรงทางลงบันไดอีกเพราะว่านี่อะไรอ่ะมันมีบ้านครับไหนผมวิ่งนี้ให้สุดกันใช่ครับทางนี้มันตันแล้วผมว่าน่าจะลงบันไดออกไปข้างล่างมันเป็นถ้ำใช่ไหมครับมันจะคล้ายๆกับดันเจียนนะครับผมว่าเราต้องกลับบ้านสักนิดนึงนะโอเคสรุปคือไม่ได้อยู่บนนี้ครับต้องลงไปข้างล่างครับผมวิ่งเช็ครอบแบบรอบแบบนะกลับครับครับวาร์ปไหมครับเกิดวาร์ปเลยครับผมรู้สึกว่าของแน่นมากโอเคตัวนี้ไหนขัดเคนส่องของให้หน่อยขายของให้ด้วยเบื่อผมได้ของที่ขายได้หมื่นนึงมาโหคุณได้อะไรมาเนี่ยแหวนคาถาครับโอ้โหเพราะว่าคาถาเนี้ยมีทั้งถูถ้าเป็นสายเวทนะผมให้เลยเนี่ยมีเวทไฟบอล2
static field 1 ice bolt 2คือแบบมันมีสกิลเยอะมากในเนี้ยโหดีจับผมต้องเพิ่มความตีแม่นนะครับจะหาวิธีไหนได้6 2ประดับครับซื้อแบบเอ๊ะกาชาแมนอยู่ในนั้นหรือเปล่าคือเชื่อมั่นเหรอครับคุณเชื่อมั่นในมันใช่มั้ยใช่แล้วเดี๋ยวเราเอ๊ะหรือยังไหวอยู่ผมว่าไหวอยู่เก็บเวลก่อนแล้วค่อยมาส่งให้มันยกระดับของดีกว่าโอเคคือตอนนี้ช่องของในตัวผมอะมันเยอะมากผมต้องการไอคิวต้องการไอคิวนั่นจริงๆแล้วล่ะโอเคผมเอาเงินใส่ในนี่กันตายจะได้ไม่เสียผมพกไว้800ไปครับเข้าไปก่อนเลยครับโอเคครับมาแล้ว Hall of the Dead อยู่ไหนพอเข้ามาโอ้ถ้าผมไม่โอ้โหมันเพิ่มความแม่น2เท่านี่ใช่ไหมใช่ของผมมันขึ้นเป็นแบบจาก500ขึ้นเป็น 1,000 นะพอผมไม่มีนี่คือหายไปเยอะเลยเหลือ300อ่ะผมอ่ะถ้า600คุณยังตีวืดแต่ผมแบบไม่นึกภาพตอน300เลย ตีไม่โดนเนี่ยเน้นการสะท้อนเนี่ยตีไม่โดนคือถ้า3 600ยังวืดนะครับโอ้300นี่คือไม่น่าจะโดนมันก็มีโอกาสที่มาของเสียงวืดของดาบโอเคโอเคอืมนี่คืออะไรอ่ะใช่เหรออันนี้หรือเปล่าใช่ครับพร้อมจะเดทเจอแล้วมาครับศัตรูเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นค้างคาวอุ้ยสีท้องตัวท้องมีตัวท้องอยู่ไหมเห็นจะไปผมฟาดมันอยู่ครับมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันวิ่งหนีไปแล้วไม่ให้หนีอุ้ยมันระเบิดใส่โอ้โหติดพิษลัดชิวลัดชิวผมอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นใช้โล่แทนก็ได้เดี๋ยวคุณต้องผมคุณใช้โล่ไงนะคุณก็ถือดาบตีเน้นตีเร็วครับครับผมไม่โดนเต็มทีแป๊บนึงนะตอนนี้ลูกน้องผมมันเลือดต่ำเดี๋ยวเราต้องรอให้มันรีเจนก่อนไหมนี่แน่ๆผมได้โล่มาถ้าได้แปะถุยทิ้งอ๋อมันมีมีดด้วยนี่ผมว่าคุณถือมีดไหมมีดมันแม่นเนาะนี่ผมไม่รู้นะมีดมันเร็วใช่มันบวกแม่นในตัวด้วยเนี่ยแล้วก็มีความเร็วที่ผมเห็นนะไม่รู้ว่ามันเป็นออฟที่ได้อยู่แล้วหรือเปล่าครับผมอาจจะเป็นแบบว่าอาวุธแต่ละอันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความของมันอยู่แล้วโอ้โหท่านดูไอ้ลูกไอ้กระดูกเยอะมากครับคุณเข้ามาเถอะคุณมาสนุกกับมันกันเถอะคุณเข้ามาเถอะสนุกจริงคุณปล่อยมันตีก็ได้นะไม่ผมจะหาไอ้ที่มันชุบไงไอ้ตัวได้จับได้ไหมได้แล้วอุ้ยผมติดพิษมันพ่นพิษใส่ผมมันแห่ใส่หนีบอกเลยนะคุณหนีกลับมาทางเดิมไม่ได้เพราะทางมันตันครับไม่ผมตีมอยู่ตีพ่นพิษใส่ผมอ่ะมันแห่ใช่เยอะมากข้างในอ่ะแล้วมันยืนอยู่ข้อมดอยู่นั่นแหละผมตีมอยู่มันแห่ใส่ผมต้องไปด้วยใช่เยอะมากไอ้ตัวเนี้ยฮอลโลวันชื่อมันมีอีกอุ้ยเหรอมันอีกอุ้ยมันบินลงเรียกซอมบี้ตีมันมีฐานมันมีฐานมันมีฐานสร้างคนมีฐานสร้างคนคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมไปเก็บของแป๊บนึงนะเยอะมากเลยที่ตกอะพวกยาแหวนยามานาผมก็จะหมดโอ้โหเยอะแยะเลยครับผมต้องค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกแป๊บนึงนะผมได้แหวนมา2อันถ้าแหวนเพิ่มความแม่นอู้ผมได้แหวนที่มีโอกาสที่จะได้ของเมจิกเพิ่มขึ้นโอเคไม่มีอะไรดีเลยข้างล่างครับทางไปต่อครับผมไปครับเปิดเข้าไปเลยครับครับผมแต่อยากเจอแบบเมื่อกี้อีกนะมันตีผมไม่ตายแน่ๆ มันอ่อนแอตีเบามากแต่มันเน้นจำนวนนะครับหั่นสิครับเฮ้ยมันตื่นขึ้นมาใหม่ได้แปลว่ามีตัวปลุกนี่เจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วเหมือนกันมันถึงข้างบนเหรอเจอข้างล่างตัวนึงเหมือนกันเนี่ยไอตัวสูงเนี่ยคอนโดวันโหดอบแหวนง่ายเหมือนกันนะเราอ
ติดพิษเฮ้ยนั่นมันถุงมือทองชุบกรถุงมือทองได้อะไรของผมใช้ทองอยู่เหมือนกันใช่แล้วผมที่2มันหมดอ่ะคุณ2ได้มั้ย2เลยครับอ๋อเอาที่2มั้ยก็ได้ครับของผมมันหมดพอดีผมลืมเติมมาลองหยิบ2เลยครับเปิดอันนี้ดูดีมั้ยได้สเต็ง1เด็ก1ครับพลังป้องกัน13แล้วก็เพิ่มแม็กสตามิน่าแล้วก็ต้านน้ำแข็งครับคุณใช้ไหมคุณของคุณมีอะไรอยู่ผมมันมีอันนี้อยู่คุณสนใจอันนี้ไหมล่ะอันนี้มันได้แม่นของแม่นเนาะของแม่นสดใช่ผมที่ผมใส่อยู่มันได้แม่นแต่พลังป้องกันน้อยแต่ถ้าคุณจะใส่นั้นผมจะได้ใส่อันใหม่ก็ได้มันได้พลังป้องกันแทนผมเอาอันนี้ผมเอาที่คุณให้มาดีกว่าคือผมรู้สึกว่าผมต้องการความแม่นปังอุ้ยพอใส่ปุ๊บความแม่นกลายเป็น731จาก600กว่าเดี๋ยวตัวละครบักโอเคผมใส่อันใหม่แล้วกันผมเอาพลังป้องกันดีกว่าเพราะผมแม่นมันเยอะแล้วได้ครับโอเคครับงั้นทางตันครับจะกลับยาวเลยโอ้แต่ชอบต่อสู้กระดูกพวกนี้มากเลยครับมันเน้นเจอพวกตัวที่เน้นจำนวนนะผมแบบสบายแสดงว่าถุงมือหนังน่าจะได้พวกค่าสเตตัสด้านแม่นในระดับหนึ่งนะสมมีครับเพราะผมส่งถุงมือเด็กอ่ะแทบไม่ค่อยเจอพวกแม่นเท่าไหร่เลยโอ้ผมไม่กลัวไฟฟ้าแล้วครับมาเลยครับมนุษย์ยางมาแล้วครับเฮ้ยกับดักผมได้ยินเสียงกับดักเยอะมากเลยไปหามันเนี่ยผมมีตัวชุบแน่เลยเนี่ยตัวชุบตายแล้วครับเดี๋ยวผมว่ามันมีหลังประตูนี่อีกแน่เลยขวางทางจังเลยตีเองไปเองเนี่ยใช่นี่โอเคเปิดเข้าไปครับดีครับโอ้กองกระดูกอีกแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวผมแจกลูกกระดูกครับโอ้โหเฮ้ยเจ็บเยอะมากวันนี้เจ็บอยู่วิเลเวลอัพครับผมที่นี่ให้เลเวลดีมากอะจำนวนมันเยอะไงเดี๋ยวมีอีกตัวนี่โอเคหมดแล้วเนาะหมดแล้วครับเกลี้ยงเยอะจริงชอบแบบนี้ผมชอบมากเลยสนุกกว่าแมปเก่าเยอะเลยครับเดี๋ยวผมอัพสกิลก่อนผมแมปเก่านี่ใช้เวลาในการเดินหลงครับผมไปก่อนเดือดอันนี้เนาะอ๋อหมดแป๊บนึงนะผมมีออร่าอันใหม่ด้วยมันทับกันไงถ้าผมใช้ออร่าเนี้ยรู้แล้วว่าลูกน้องใช้สกิลวันนี้เลยพร้อมอัพสเตตอันไหนดีผมอัพความแม่นแล้วกันสักหน่อยใช่ไหมครับใช่สักหน่อยนะครับมัมมี่โอ้เยอะมันเยอะตัวชุบต้องมีตัวชุบแน่ตัวชุบโอ้อยู่ข้างในผมเจอผมยืนอยู่ข้างในทางนี้ยืนอยู่ครับผมตีไม่โดนอ่ะตายละกันฝั่งขวาก็ต้องมีครับมีครับมีนะช่องของผมเต็มเก็บก่อนหั่นมันเลยว่ายังมีตัวชุบอยู่นั่นเนี่ยสวัสดีครับฮอลโลวันเอ๊ะเจอทางไปหอบเดนเลเวล2ถึงก็ต้อนรับเลยตัวชุบชุบเหรอล่วงไปแล้วครับหั่นมันครับตีไม่โดนครับคือไม่ว่ายังไงผมก็จะตีแย่ขนาดนี้เลยเนี่ยนิดนึงครับวุดบ้างมันไม่ใช่วุดบ้างผมว่ามันวุดบ่อยมากเลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้างในมีศัตรู
คโอ้โอเคเซฮัลโหลพยายามตีฮอลโลวันเน้นมันเป็นพิเศษสิมันมีตัวบินตรงนี้ก็เยอะครับโอเคแบ่งหน้าที่อย่างงี้ก็ดีนะเฮ้ยมีเวครับมีเวครับอ่ะกลับบ้านไหมกลับบ้านไปขายของก่อนไหมครับดีครับดีครับได้ครับเห็นด้วยครับที่ dry hill มันก็มีวาร์ปเหมือนกันแต่ว่าเราพลาดมันมาคุณลุงส่งของให้หน่อยโอ้โหได้มาอีกแล้วนะครับคาถาครับใช่11,000โอ้โหนี่คุณรวยเละเนียนสบายเลยเน้นเก็บคาถาครับผมแนะนำค่อนข้างเยอะคือตัวผมแน่นไปด้วยเจมเต็มตัวแล้วเนี่ยคือต้องการมากต้องการไอ้ที่บัฟนั่นมากเลยไม่ใช่สิที่รวมของอ่ะผมพร้อมแล้วพร้อมยังครับใช่ครับกำลังผมรอหน้าวาร์ปครับโอเควาร์ปคุณเอาไหมกันน้ำแข็งผมเก็บเลยก็ได้มันไม่น่าจะคุณเอาไว้เลยไม่น่าจะเจอน้ำแข็งแบบนี้ไม่น่าเจอแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นบอสที่ระเบิดน้ำแข็งใส่ไงคุณเจ็บไงผมยังพอทนได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยคุณจะไม่โดนดาเมจเลยฝั่งซ้ายนี่คือไปเปิดวาร์ปใช่ไหมฝั่งล่างล่ะผมว่าอาจจะมี3ชั้นก็ได้นะครับมีตัวสีทองอยู่อุ๊ยมันตีแรงตีแรงมันตีแรงตีแรงแต่ผมฆ่ามันแล้วใช่ไหมแต่ผมฆ่ามันแล้วมันเยอะมากมันข้างหลังมันเป็นพิษอ่ะมันเป็นพิษอ่ะอุ๊ยผมทดรัวๆเลยอ่ะติดพิษนี่ไม่ดีเลยมันมีตัวชุบอีกหรือเปล่าผมว่ามันเป็นพิษที่มาจากบอสอ่ะมันเลยแรงอุ๊ยติดนานมากเดี๋ยวไม่ดีครับไม่ดีครับโอ้ผมติดพิษไม่หยุดเลยอ่ะไม่หายอ่ะแก้ไม่ได้ครับก็แต่ผมเขียวอยู่เนี่ยมีอย่างแก้พิษเฮ้ยตายเอานะเนี่ยตายเอานะเนี่ยแป๊บต้องเปิดวาร์ปกันเลยทีเดียวไม่ได้มันลดไม่หยุดเลยอ่ะโอเคNPC ช่วยไว้มันลดแบบเหมือนติดนานอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะพิษที่มาจากบอสหรือเปล่าอันนี้คนไม่ได้มาด้วยใช่ไหมไม่ได้มาครับโอเคครับที่เดิมโอ้โหแบบเจ็บหนักเลยตันครับคุณเห็นเลือดผมใช่ไหมเมื่อกี้เห็นครับเห็นลดเรื่อยๆลดจนเหลืองอย่ากลายเป็นล่อแร่ใหม่เลยครับกินรัวว่าต้องเป็นทางนี้แล้วแหละมันไม่มีทางอื่นแล้วถือว่าเราเล่นคุ้มมากครับด่านนี้อ๋ออยากแก้พิษขอเอาไว้ที่ตัวอันนึงเลยเยอะแยะเยอะทุกทิศทางครับเดี๋ยวผมไปไล่หาฮอลโลวันก่อนโอเคผมไล่ฆ่าฮอลโลวันให้ตีตัวลูกน้องมันไว้นะครับหมดเกลี้ยงครับโอเคโอ้โหพิษไม่ครับพิษตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับแป๊บเดียวหายครับหรือเปล่า
ไอ้นี่มันฐานลงสร้างคนหาอยู่ครับเป็นหลงสร้างคนเอ้าลูกน้องตายลูกน้องคุณชวกรตายไม่มันตายตรงนี้ตายต่อหน้าผมด้วยติดพิษตายตายจะกลับไปสร้างเรียกมาใหม่ก่อนไหมจะวิ่งให้สุดทางก่อนก็ได้ครับน่าจะสุดแล้วแหละเดี๋ยวเจอเนี่ยนะพวกยานี่ผมต้องการมากเลยอ่ะจะได้เข้าไปแทงแบบรุนมาสิครับเราไม่มีออร่าเพิ่ม HP แล้วนะเลือดไม่เด้งเลยใช่เราต้องไปเอาออร่าของส่วนนั้นมาสุดแล้วเนาะมาตรงนี้แหละโอเคกลับด้วยส่งให้หน่อยโอเคเรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยอื้อหือผมควรใช้ของอันนี้หรือเปล่าเนี่ยผมได้ของทองเป็นอาวุธประจำของพลาดินมาครับโหมันได้อะไรครับกระบอก มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่มันเป็นอาวุธประจำแบบว่ามันให้แบบสเตตัสอะไรหรือเปล่าครับมันให้สกิลของพลาดินครับให้เพลเยอร์กับไมค์ไมค์คือที่บวกแอทแทคอะครับอ๋อผมไม่เอาดีกว่าคือมันเกือบเหมือนจะดีนะเกือบแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายไปเน้นความล่ำซ้ำครับเล่นแอคนี้โอเคไหนคุณไปจ้างใครมาครับผมไปจ้างมาแล้วครับผมไปจ้างสายไหนมาครับสายคอมแบทเหมือนเดิมครับโอเคกินยาก่อนไหมครับคุยกับผู้หญิงคนนี้ฟาร่าแล้วก็เลือดเต็มเลยเข้าไปก่อนเลยครับครับผมความเร็วแสงครับโอเคนี่น่าจะชั้นสุดท้ายแล้วชั้น3สวัสดีครับเดี๋ยวทำไมลูกน้องคุณยังไม่บัฟให้มีหรือเปล่าเนี่ยต้องมีสิตัวเดิมหรือว่ามันบัฟทับกับคุณหรือเปล่าได้อันเดียวกันอย่างเงี้ยหรอใช่มันเป็นบัฟสะท้อนเหมือนกันอ๋อได้นี่ไงเนี่ยแล้วโอเคมีเลือก3ทางครับล่างซ้ายขวาหมดเลยครับโอเคครับมันต้องให้เราเลือกด้วยแบบว่าตุ่มทางไหนเหมือนได้ยินเสียงกรอกแกรกเหมือนเป็นเสียงกับดักที่พื้นหรือเปล่าพยายามทะลวงเข้าไปฆ่าฮอลโลวันใช่ปะไม่ใช่ปะฮอลโลวันคือแบบแสงการโจมตีของมันไม่สวยเลยอ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นแสงก้อนดำๆทางนั้นตันหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูให้สุดนะกระทืบห้องตันปุ๊บมีไฟฟ้าช็อตกับดักตันป่ะครับมีโรงสร้างคนสร้างยูนิตได้ดูกันว่าลูกน้องผมอิมบิลิโอจะติดพิษตายหรือไม่ ไม่มันมีบัฟอันนี้คือเลือดน้อยเหรอครับไม่ครับไม่ครับเลือดมันเยอะแต่ว่าตัวเมื่อกี้มันติดพิษตายไงผมก็เลยกลัวมันติดพิษตายเหมือนกันอยู่ห้องดีแน่เลยอุ้ยยุบกว้างมากโอ้โหมันต่อยทีเดียวติดพิษพยายามตีนะฮอลโลวันผมก็ตีเฮ้ยเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมันมีตัวท้องแอบปลาอยู่ครับใช่เหรอใช่ครับเนี่ยมันปลาผมเนี่ยโอ้โหผมตีคนรู้วันไปแล้วมาแล้วไหน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 ตายแล้วครับ
ตีตาแล้วครับทหารลุมเอาหอกมาทิ่มมันจะตายยอดครับพี่เตี๋ยศัตรูมันชุมมากเลยนะแมปเนี้ยเยอะครับเลเวลดีด้วยแอบแฮปปี้โอ้เตะไข่เป็นเห็ดตันครับตันจบเลยต้องไปอีกทางนิดนึงนะโอ้โหมันยังมีของอันนี้อยู่ในแอคนี้อีกเหรออาจจะเป็นของดีอุ๊ยไม่ดีตรงขึ้นไปเลยครับโอ้โหมันเป็นทางสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ไปใช่ครับจากทางแยกทั้งหมดเราเลือกผิดตลอดเลยนะครับต่อไปนี้เราเลือกอันไหนเราไม่ไปอันนั้นครับครับผมอุ๊ยบ็อกสีทองอย่าเรา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 แรงแรงแรงครับครับคุณยิงครับแล้วโอเคครับไม่มีคุณนี่แย่แน่เหมือนเราติดบัฟอะไรดีบัฟอะไรมาสักอย่างอยู่ก่อนนี่กล่องทองนี่นี่ไงคิวบ์ได้แล้วคือถ้าเริ่มมาเราเลี้ยวขวาก็จบแล้วครับเศร้าเลยใช่แป๊บนึงนะต้องกลับเมืองไอ้เนี้ยเราเอาของเก็บเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับเนี่ยเปิดได้โอ้โหของดีสุดๆงั้นเดี๋ยวผมวาร์ปกลับเมืองก่อนแต่ผมลืมวิธีใช้ไปเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันใช้อย่างไงนะครับเคนครับมันใช้ยังไงครับ Quite a treasure there in that Herodric cube. According to Herodric lore, the cube can restore. เดี๋ยวผมลองดูนะเอาเจมนี่เอาเจมนี่เอาเจมนี่รวมได้ไหมได้นี่ไงโอเคโอเคโอเคเอาเจมที่เหมือนกัน3อันนะครับรวมมันครับโอเครู้สึกว่ายาก็ทำได้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพิ่มจำนวนไปสิอันนี้คือเล่นแร่แปรธาตุแล้วครับกำลังลองอยู่ครับผมกำลังลองยาอยู่ครับไม่ได้ยาไม่ได้ไม่มันไม่พอแน่เลยไม่ใช่อีกเหรอผมว่าสูตรผมน่าจะผิดแล้วแหละผมว่ามีสูตรนะครับ Google แล้วครับสูตร Google นี่น่าจะถูกแน่ๆแหละเดี๋ยวผมรวมเจมเล่นๆก่อนชอบมากเลยเจมผมน้อยมากผมมีเจมอยู่2เม็ดครับกันนี้เลยอ่ะของผมอ่ะกระดูกนี่น่าจะได้ด้วยเหมือนกันใช่มันเปลี่ยนรูปกระดูกผมขอใช้เวลาตอนนี้คือมันกินพื้นที่เยอะมากเลยนะแต่เก็บมาแล้วก็เอามาทำแบบนี้นี่ผมรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่เก็บมันมาครับรวมนี่คุณกำลังเปิดสูตรดูอยู่ป่ะครับว่ามันรวมอะไรยังไงได้บ้างเพิ่งไปเคลียร์ของมาเนี่ยวิธีเคลียร์ของของผมคือการรวมเจมเนี่ยแหละกินพื้นที่เยอะมากอันนี้ผมมีกล่องอันนี้ที่ต้องเอาติดตัวตลอดเวลาไปด้วยละสีแดงทำได้เนี่ยสวยงามเหมือนกับจะมีเกี่ยวกับทำออปชั่นของด้วยฮะอ๋อมันคล้ายๆกับไอ้นี่เลยนะสิคล้ายกับในภาค3อ่ะครับใช่ครับ
คุณไอคิวสักอย่างฮะคล้ายๆกันเลยโอเคขายของแป๊บ Good day โอ้โหมันเยอะมากครับผมคงพอได้แบบเยอะมากหรอครับมันใช้ได้เยอะมากจริงครับแบบเป็น20กว่าอย่างครับ 20-30 อย่างมีเจาะรูไอเทมอะไรพวกนี้ก็มีครับโอ้โหนี่หมายว่าหีบวิเศษชั้นดีใช่ครับมีแบบว่าเอายา4ขวดบวกรูบี้บวกเมจิคอลซอสครับจะได้อะเมจิคอลซอสออฟลิชครับเฮ้ยแล้วทำยังไงให้รวมยาให้กลายเป็นยาสีม่วงอะครับเอาเลยไหมครับมันจะอ๋อยาที่ปั๊ม2อย่างครับมันบอกว่าใช้ยาเลือด3ขวดบวกมานา3ขวดบวกเจม normal จะได้ยาที่ทำให้ได้ฟูลเลยครับต้องมีเจมด้วยเหรอครับใช่ครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นใช้ยา3ขวดเหมือนกันมานา3ขวดแล้วก็บวกชิปชิปเป็นเจมเป็นชิปเจมครับผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะชิปมันก็ใช่ชิปเจมคืออะไรอ๋อสีฟ้าเจมฟ้าใช่ไหมอาจจะเป็นเจมเม็ดเล็กหรือเปล่าครับแล้วมันจะอ๋อใช่ๆๆเจมเม็ดเล็กครับพูดผิดแล้วมันได้อะไรครับถ้าใช้เจมเม็ดเล็กจะได้เป็นยาปั๊มเลือดกับมานาน่าจะเป็นระดับต่ำครับก็ประมาณนั้นสามห้าเปอร์เซ็นต์สินะครับไม่ได้มี2แบบคือแบบฟูกับแบบไม่มีคำว่าฟูครับ uh-huh. ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยจะใช้เจมเม็ดเล็กครับเป็นชิปส่วนถ้าเป็นแบบฟูเนี่ยจะต้องใช้เจมที่วีวงเรียกว่า normal ก็คือเป็นเจมเฉยๆครับโอ้โหโอ้โหผมรู้ละแค่นั้นนะครับที่ผมเห็นวิธีทำยามีแค่นั้นเลยครับส่วนอีกอันนึงวิธีเอายาไปทำก็คือเนี่ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะมันบอกว่าต้องมีเมจิคอลซอสด้วยจะมีเลือด4ขวดบวกรูบี้บวกเมจิคอลซอสครับจะได้เป็นอะเมจิคอลซอสออฟริชฮะงง เยอะจริงใช่ครับเยอะจริงครับมันบอกว่ามันจะเป็นดาบที่สามารถดูดเลือดได้อย่างนี้เหรออ๋อผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะต้องส่งลิงก์ให้คุณดูเดี๋ยวผมต้องไปศึกษามาก่อนอ่ะผมว่าพาร์ทนี้น่าจะประมาณนี้กำลังดีนะครับก็ถือว่าครึ่งหนึ่งของเควสที่2ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปหาในฟาโอเอซิสอีกต้องไปหาของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับเจ๋งดีอ่ะได้นี่มานี่คือสุดยอดไอเทมแล้วครับใช้ยาวยันท้ายเกมเลยดีละอย่างน้อยก็ได้ของในการรวมเจมโอเคเอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอไว้เพียงเท่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปศึกษาการใช้กล่องอันนี้มาให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับหรือว่าจะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ก็ได้นะว่าวิธีใช้ที่ดีที่สุดคืออะไรก็จะขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ